อันนี้คือในเขตเทศบาลเขตเที่ยงมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะแล้วระบบมันยังผมดูแล้วมันก็ไม่มีระบบอะไรเลยนะมันจำเป็นอ่ะผมดูแล้วนะน่าจะต้องปิดนะก็ตรงนั้นมันเป็นในส่วนของที่คนหนึ่งเขาอนุญาตให้เป็นที่ทิ้งเป็นเรื่องที่ว่าเขาเปิดพื้นที่ตรงนั้นไว้สำหรับในกรณีของการบริหารการขยะของจังหวัดเราของเทศบาลนี่ก็ต้องจัดการบริเวณให้มันเรียบร้อยในอำนาจคสช.นะฮะจัดการให้มันเป็นที่เรียบร้อยอ่ะแค่ถ้าว่างครบอย่างนั้นมันจะเดือดร้อนไอ้บ่อน้ำที่ดูบาดาลอันนั้นเดี๋ยวกรมบาดาลจากลพบุรีครับเขามาติดต่อขอใช้พื้นที่บ้านพิจารณ์ประมาณ4x4เพื่อที่จะเจาะบ่อบาดาลดูน้ำใต้ดินนะครับนี่ชื่อของข้อสอบนะครับก็จากการได้รับการศูนย์ดำรงธรรมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่4ตำบลหนองบัวนะครับก็ได้ออกมาดูนะครับทางศูนย์ดำรงธรรมทางท่านในอำเภอนะครับรวมทั้งผมทางทหารทางกรมนนะครับมาดูแล้วนะครับก็เห็นว่าการจัดการของบ่อขยะนั้นไม่ได้ถูกต้องตามสุขลักษณะนะครับแล้วก็ตามระเบียบกฎหมายนะครับนั้นทางเราก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจตามพรบสิ่งแวดล้อมพรบสาธารณสุขและก็คำสั่งของคสช.นะครับในการปิดบ่อขยะแห่งนี้นะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่หน่วยงานนะครับท้องถิ่นที่ใช้พื้นที่แห่งนี้อยู่นะครับแล้วก็จะแจ้งให้เคลื่อนย้ายไปทิ้งในจุดหนึ่งครับพื้นที่ของอบต.แก่งเซียนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางฝ่ายทหารด้วยนะครับก็ได้ประสานกันล่วงหน้าแล้วนะครับว่ายินดีนะครับในการที่ท้องถิ่นที่ทิ้งตรงนี้เนี่ยนะครับขยับไปทิ้งตรงนั้นได้นั้นวันนี้ก็ปิดบ่อตรงนี้แห่งนี้ไปก่อนนะครับหรืออาจจะปิดในถาวรนะครับโอ้ไม่งั้นก็มันทรมานนะครับวันนี้เมื่อไรก็ไม่ให้เม่นสักทีอะไรเงี้ยไม่ไหวผมก็ดีใจครับปวดแม่มันไม่ไหวจริงๆนะถ้าไม่งั้นก็ไม่นานนะ